ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ YZF R7 ซึ่งขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมีการเปิดตัววันที่7ตุลาคม2564ที่จะมาถึงก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาครับว่าในการเปิดตัวครั้งนี้ของ YZF R7 นั้นจะมีการเปิดตัว YZF R15 และ YZF R15M ด้วยหรือไม่และก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาถึงเรื่องของราคาค่าตัวครับว่าถ้ายามาฮ่าตั้งแพงเกินไปอาจจะเอื้อมไม่ไหวเอื้อมไม่ถึงหรือว่าขาดความน่าสนใจลงไปบางท่านอยากให้ยามาฮ่าตั้งราคาไว้ไม่เกิน 300,000 บาทความจริงแล้วผมเองก็อยากจะเห็นนะครับเพียงแต่ว่าขณะนี้ MT07 วางราคาอยู่ที่ 289,000 บาทดังนั้น YZF R7 จะต้องมีราคาที่แพงกว่าอย่างน้อย 20,000 บาทครับซึ่งถ้าหากว่าแพงกว่า 20,000 บาทก็หมายความว่าราคาของมันนั้นจะอยู่ที่ 390,000 บาทถ้าแพงกว่า 30,000 ราคาจะอยู่ที่ 319,000 บาทและถ้าหากว่าแพงกว่ากัน 40,000 บาทราคาจะอยู่ที่ 329,000 บาทและถ้าแพงสุดเลยก็คือแพงกว่า 50,000 บาทราคาของ YZF R7 จะอยู่ที่ 339,000 บาทถ้าผมเป็นคนตั้งราคาในครั้งนี้ผมจะตั้งอยู่ที่ 390,000 บาทแพงกว่า MT07 ประมาณ 20,000 บาทครับเพราะถ้าราคามากกว่านี้เนี่ยผมเชื่อหลายคนอาจจะเปลี่ยนใจแต่ผมก็เดาความคิดผู้บริหารยามาฮ่าครับว่าน่าจะตั้งราคาอยู่ที่ประมาณ 319,000 ถึง 339,000 บาทซึ่งมันมีตัวแปรก็คือว่ายามาฮ่านั้นตั้งเป้าการขายไว้ปีละกี่คันถ้าตั้งเป้าไม่สูงมากนักก็ปรับราคาสูงขึ้นไปได้แต่ถ้าว่าตั้งเป้าจำนวนการขายเยอะหน่อยราคาควรจะถูกลงมานิดนึงครับมาวัดใจผู้บริหารยามาฮ่ากันดูครับว่าการตั้งราคาคราวนี้จะส่งผลต่อตลาดอย่างไรส่วนคำถามที่ว่าจะมีการเปิดตัว YZF R15 และ R15M ด้วยหรือไม่นั้นผมตอบเลยครับว่าจะเป็นการเปิดตัว YZF R7 เพียงรุ่นเดียวจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้ว YZF R15 จะยังไม่มีการเปิดตัวในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนส่วนจะเปิดตัวเมื่อไหร่อย่างไรเราจะมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ